สภาพปัญหาของหนี้ครัวเรือนที่เขาพูดถึงเนี่ยมันมีหลากหลายกลุ่มนะฮะเลยยาที่จะใช้เนี่ยมันต้องถูกจุดนะฮะมันเอาไอ้ยาแบบที่แบบครอบจักรวาลเนี่ย อย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้นะฮะสำหรับธนาคารแห่งประเทศไทยของบ้านเราบ้านเราตอนนี้อยู่ที่ร้อยละ 2.5 และก็จะมีการประชุมอีก2ครั้งคือตุลาคมกับธันวาคมคิดว่าไม่ลดตึงอยู่ที่ 2.5 หรอคะคิดว่าไม่ลดเอาแต่ทางสหรัฐอเมริกาเขาลงมาแรงก็ลงไปของเราอัตราดอกเบี้ยนโยบายค่อนข้างต่ำก็ไม่ควรจะลดแต่จะต้องระวังเรื่องค่าเงินบาทแข็งเพราะดอลลาร์อ่อนผมจำไม่ได้แล้ววันนี้ค่าเงินบาท33.13 บาทคิดว่าน่าจะหลุด33น่าจะต่ำกว่า33ถ้าไม่ทำอะไรนะถ้าแบงก์ชาติเขาไม่แทรกแซงอะไรเนี่ยก็คงจะต้องน่าจะต่ำกว่า33ก็จะส่งผลดีกับผู้นำเข้าแต่ก็จะส่งผลเสียกับผู้ส่งออก อันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องปรับจูนนะแต่ว่าอันนี้มันเป็นเรื่องที่อาจจะไม่ได้อะไรมากมายแต่ว่าถ้าเกิดเงินบาทแข็งเนี่ยมันจะทำให้กระแสเงินที่ไหลเข้าทั้งการกู้ยืมหรือการลงทุนเนี่ยมันก็อาจจะไม่คล่องตัวเท่าเพราะเอาเงินดอลลาร์มาแลกเป็นเงินบาทไม่ได้น้อยลงเรื่องปัญหานี้เนี่ยมันก็เป็นปัญหาที่ตอนนี้เป็นปัญหาร้อนแรงนะฮะแต่อันหนึ่งที่เราอยากจะใช้ในงานวันนี้คือบอกว่าไอ้ปัญหานี้เนี่ยมันมีในหลายด้านมันไม่ใช่แค่เรื่องปัญหาแค่หนี้ครัวเรือนนะฮะคือไอ้เรื่องหนี้เนี่ยมันสะท้อนเรื่องของความที่เราให้ความสำคัญกับปัจจุบันเนี่ยแล้วก็ไม่ให้ความสำคัญอย่างเพียงพอเนี่ยกับเรื่องของอนาคตใช่ไหมฮะซึ่งมันก็สะท้อนเนี่ยในเรื่องของการกู้ยืมที่สูงอะไรต่างๆแต่จริงกับประเทศไทยเรากำลังสร้างหนี้ในหลายมิติไม่ใช่เฉพาะหนี้สไตล์ครัวเรือนไปกู้ยืมอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะอันนี้เห็นชัดเนี่ยที่ทำให้ศักยภาพการเติบโตของเรามันต่ำเนี่ยก็คือธุรกิจต่างๆเนี่ยไม่ได้ลงทุนเท่าที่ควรนะฮะถ้าเทียบกับต่างประเทศอะไรต่างๆในการลงทุนของเราเนี่ยค่อนข้างต่ำนะฮะการลงทุนที่ต่ำก็อีกสะท้อนว่าเราไม่ได้ลงทุนวันนี้เพื่อจะได้ผลในอนาคตนะครับหรือในแง่ประเทศนะฮะเช่นเดียวกันในเรื่องของการที่จะใส่ใจเรื่องของสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆเนี่ยพวกเนี้ยมันเป็นการที่เราเหมือนดันต้นทุนไปอนาคตนะฮะแล้วก็ไปสร้างหนี้ในอนาคตเลยที่มาของสัมมนาวันนี้ก็อยากจะชี้ให้เห็นว่าหนึ่งไอ้หนี้ที่เราเห็นเนี่ยมันไม่ใช่แค่ไอ้เรื่องแค่หนี้ครัวเรือนแต่มันเป็นหนี้ในหลายด้านนะครับแล้วสองไอ้ที่มาของการที่เราแบบไปเน้นหนี้เนี่ยในมิติต่างๆเยอะเกินไปเนี่ยมันมาทั้งจากที่พูดไปเมื่อกี้ในบนเวทีคือทั้งปัจจัยทางด้านปัจเจกแต่ก็มีทางด้านที่เกี่ยวกับเรื่องของระบบด้วยนะครับก็เลยถ้าจะแก้ก็ต้องแก้ทั้งสองทางนะครับผมว่าอีกอันที่น่าสนใจในงานสัมมนาวันนี้ด้วยความที่ปัญหาเนี่ยมันมีหลายมิติของมันเนี่ยเราก็รู้มันแก้โดยแบบศาสตร์ใดศาสตร์เดียวอย่างเศรษฐศาสตร์ไม่ได้ก็เลยเอานักวิชาการจากหลายด้านเนี่ยมาดูปัญหาตัวนี้ด้วยกันนะฮะเพื่อจะหาวิธีที่จะแก้ไขและวิธีที่แก้ไขเนี่ยขอย้ำว่าก็อย่างนี้หนึ่งด้วยความที่ปัญหามันมาจากสองด้านก็ต้องแก้ทั้งสองด้านแล้วไอ้ที่เราอยากจะสื่อเนี่ยคือแล้วมันเป็นที่มาของชื่อของสัมมนาด้วยว่ามันเป็นเศรษฐศาสตร์ของการบาลานซ์ระหว่างวันนี้กับพรุ่งนี้คือไม่ใช่บอกว่านี่เนี่ยมันไม่ดีนะแต่ว่ามันต้องมีความสมดุลคือมากเกินไปก็ไม่ดีน้อยเกินไปก็ไม่ดีแล้วตอนนี้มันต้องหาวิธีที่จะสร้างไอ้สมดุลตัวเนี้ยดีขึ้นซึ่งอย่างที่เรียนถ้าดูในภาพรวมตอนนี้ก็ต้องบอกว่าไอ้สมดุลของเราอะมันไม่ค่อยมีมันไม่ได้สมดุลเท่าที่ควรมันเน้นไอ้วันนี้มากเกินไปไม่ได้ให้ความสำคัญกับวันหน้าพอนะฮะก็เป็นที่มาของไอ้อิมบาลานซ์อะไรต่างๆที่เราเห็นในระบบเศรษฐกิจนะครับซึ่งไอ้เรื่องวิธีแก้ไขอะไรต่างๆเนี่ยก็แล้วแต่ไอ้เรื่องที่กำลังดูอยู่ในที่แต่ละเวทีที่พูดนะฮะอย่างไอ้นี่มีที่เขาเล่านะฮะอยู่ที่เป็นหนี้ครัวเรือนนะฮะแต่ก็จะพูดถึงไอ้มิติอะไรต่างๆในอื่นเนี่ยด้วยนะครับก็คือที่ผ่านมาก็อย่างที่ทราบกันดีเนี่ยนโยบายเราอาจจะอันนี้ขอย้ำนะฮะทุกยุคทุกสมัยทุกยุคทุกสมัยเนี่ยไม่ได้ให้ความสำคัญกับ เรื่องของอนาคตเท่าที่ควรนะฮะซึ่งก็เหมือนที่ผมได้โค้ดนั่นแหละนายกอดีตลักเซมเบิร์กจอห์นโคยุงเกอร์มันมีที่มาของมันนี่ก็บอกว่าเนี่ยแบบทุกคนรู้ว่าต้องทำอะไรแต่เป็นห่วงว่าถ้าทำไปแล้วเนี่ยมันจะได้ไม่ได้รับเลือกกลับมาเนี่ยมันจะท้อนว่าแบบมันมีไบแอสเนี่ยของในแง่นโยบายอยู่แล้วทุกที่นะฮะเจอปัญหาเนี่ยที่จะเน้นเรื่องของระยะสั้นนะฮะแล้วก็ไอ้เรื่องการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างที่มันเป็นเรื่องระยะยาวนะฮะที่บางทีมันอาจจะต้องแบบมีการ
จ็บปวดเสียสละอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็เลยถูกผลักดันไปอยู่เรื่อยๆนะฮะทางเราเองก็เลยในฝั่งของเรานะฮะก็เลยพยายามที่จะเน้นเนี่ยไอ้เรื่องที่มันเป็นระยะยาวนะฮะตามหน้าที่ของเราสไตล์เนี่ยเรื่องเสถียรภาพสไตล์เรื่องของการปูไอ้สร้างไอ้โครงสร้างพื้นฐานอะไรต่างๆสำหรับระยะยาวเนี่ยเพื่อจะแก้ปัญหาต่างๆที่เราเห็นเนี่ยอย่างยั่งยืนของพวกนี้อย่างที่บอกตอนที่จะดูอะไรต่างๆเนี่ยมันต้องดูแบบในภาพรวมแล้วก็ต้องดูผลข้างเคียงของมันนะฮะผมว่าไอ้ที่อย่างไอ้เซสชั่นที่เราเพิ่งออกมาเมื่อกี้นะฮะที่เขาเล่าเรื่องของหนี้มันเห็นว่าไอ้สภาพปัญหาของหนี้ครัวเรือนที่เขาพูดถึงเนี่ยมันมีหลากหลายกลุ่มนะฮะเลยยาที่จะใช้เนี่ยมันต้องถูกจุดนะฮะมันเอาไอ้ยาแบบที่แบบครอบจักรวาลเนี่ย อย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้นะฮะเฟดก็ลดไป50ซึ่งก็ต้องถือว่าสำหรับเฟดก็ไม่น้อยนะฮะถ้าในแง่ผลสิ่งที่เราเห็นอันหนึ่งเนี่ยก็ต้องบอกว่าวันที่ไอ้ข่าวออกมาเนี่ยโดยรวมนะถือว่าตลาดก็ไม่ได้คือค่อนข้างเหมือนอับสอบไอ้เรื่องข่าวอะไรไปแล้วใช่ไหมฮะระดับนึงแล้วก็เลยในแง่ผลนะจริงๆหลายอย่างมันเกิดขึ้นก่อนที่เขาตัดสินใจเพราะว่าไอ้การตัดสินใจมันเหมือนถูกคาดการณ์และถูกไพรซ์อินโดยตลาดแล้วถามว่าไอ้ผลนั่นคืออะไรก็เหมือนที่เราเห็นกันนะครับช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยด้วยความที่คนคาดการณ์ว่าเฟดเนี่ยจะลดดอกเบี้ยค่อนข้างเยอะเนี่ยเราก็เห็นดอลลาร์มันอ่อนมาพอสมควรนะครับแล้วก็เงินในภูมิภาคนะครับรวมทั้งเงินบาทเนี่ยก็มีการแข่งข้ากันนะครับช่องทางที่มันกระทบเศรษฐกิจไทยครับหลักเนี่ยก็เป็นเนี่ยฮะฝั่งตลาดเงินแล้วก็ที่สำคัญก็คือฝั่งค่าเงินนะฮะไอ้ผลกระทบของเราในแง่พวกบอนด์ยิลด์อะไรต่างๆก็มีบ้างแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยโดยรวมผลกระทบต่อเศรษฐกิจอาจจะไม่ได้ร้ายแรงขนาดนั้นนะฮะเพราะว่าหรือมากมายขนาดนั้นดีกว่าเพราะว่าเราก็อย่างที่ทราบกันดีเนี่ยเป็นเศรษฐกิจที่พึ่งระบบแบงก์จะเป็นส่วนใหญ่เลยช่องที่เห็นที่กระทบเยอะเนี่ยก็เป็นเรื่องของค่าเงินนะที่เราเห็นเรื่องของค่าเงินที่ของบาทนะครับที่แข็งขึ้นมาจากการที่การอ่อนค่าของดอลลาร์นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่เกิดขึ้นด้วยเนี่ยที่มันไปซ้ำเติมเรื่องของผลกระทบต่อค่าเงินของเราเนี่ยก็คือว่าเราเห็นทองก็ all time highนะฮะ all time high ซึ่งก็มาจากเนี่ยเรื่องของว่าดอลลาร์อ่อนเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับแล้วก็ค่าเงินไทยเนี่ยเป็นสกุลเงินที่จะค่อนข้างมีความเคลื่อนไหวนะฮะ correlation ของไทยค่าเงินไทยเนี่ยกับทองจะค่อนข้างสูงกว่าเงินสกุลอื่นในภูมิภาคแล้วตอนที่เราเห็นทองมันแข็งราคาขึ้นอะไรต่างเนี่ยเราก็เห็นบาทแข็งนะฮะซ้ำเติมไปด้วยครับก็อันนี้ก็น่าจะเป็นช่องทางเมนที่เกิดขึ้นส่วนผลในแง่เศรษฐกิจคือการที่เฟดเขาชั่งแล้วเขาลดค่อนข้างเนี่ยที่ตอนนี้ตลาดคาดการณ์จะ25 50อะไรเนี่ยมันก็ออกมาก็สะท้อนว่าเขาอยากจะเหมือนที่เขาพูดนะฮะให้เวทกับไอ้เรื่องของการที่จะ make sure ว่าเขา soft landing นะฮะคือให้เวทให้ความสำคัญกับเรื่องของดูแลเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยแล้วก็เทียบกับความเป็นห่วงเรื่องของด้านเงินเฟ้อนะครับซึ่งในแง่เศรษฐกิจผมก็คิดว่าอันนี้ก็อาจจะทำให้เราเหมือนสบายใจขึ้นได้หน่อยว่าโอกาสซอฟต์แลนดิ้งที่อเมริกาเนี่ยมันก็จะมีอยู่สูงขึ้นนะฮะแต่จริงๆถ้าดูตัวเลขก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้เหมือนไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นอ่ะคืออเมริกาก็ดูค่อนข้างโอเคอ่ะแต่ก็ผมคิดว่านี่เหมือนเขาที่เขาพูดกันก็เหมือนกับซื้อประกันอ่ะเมคชัวร์ทุกอย่างมันโอกาสที่จะเกิดไอ้ hard landing เนี่ยให้มันน้อยๆของเราเนี่ยนะฮะเรื่องนโยบายการเงินเนี่ยก็อย่างที่ได้เรียนมาเนี่ยเราเน้นนะฮะเมนนะฮะเรื่องของภายในประเทศนะฮะซึ่งสิ่งที่เราดูนะครับก็เนี่ย3ปัจจัยหลักๆนะครับเรื่องของแนวโน้มเศรษฐกิจนะฮะการเติบโตมันจะเข้าสู่ศักยภาพอะไรหรือเปล่านะครับเรื่องของเงินเฟ้อนะครับซึ่งเนี่ยเงินเฟ้อเนี่ยไอ้ของเราเนี่ยจะเข้าสู่กรอบเงินเฟ้ออะไรของเราหรือเปล่านะฮะและ3ตัวที่สำคัญนะช่วงหลังที่เห็นในสเตทเมนต์ที่เราให้ความสำคัญก็คือเรื่องของเสถียรภาพทางด้านการเงินนะฮะเรื่อง financial stability อะไรต่างๆอันนี้เป็นตัวเมนแต่การดูตัวเนี่ยนะฮะมันก็หนีไม่พ้นก็ต้องคำนึงถึงภาพรวมนะครับที่มานะฮะซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยไอ้ตอนที่พวกธนาคารกลางยักษ์ใหญ่ของโลกเขาเปลี่ยนปรับเปลี่ยนนโยบายมันก็กระทบภาพรวมนะฮะแล้วมันก็จะมามีนัยยะมีอะไรเนี่ยต่อประเด็นพวกนี้อ๋อโทษ
ตอบประเด็นพวกนี้ก็เลยก็ต้องคำนึงถึงนะฮะแล้วก็แต่มันเข้ามาผ่านไอ้สามปัจจัยเมนที่ว่าตอนนี้ต้องเรียนว่าในไอ้สามปัจจัยที่ผมพูดที่กลับมาเรื่องนัยยะไม่ได้ถือคำถามไอ้เรื่องว่านัยยะต่อการตัดสินใจเรื่องนโยบายดอกเบี้ยเนี่ยนะครับว่าด้วยสามปัจจัยที่ได้เรียนไปเนี่ยคือตอนนี้ก็ไม่ได้เห็นอะไรที่ทำให้ภาพการประเมินเนี่ยในเรื่องของเศรษฐกิจที่เราเคยประเมินไว้เนี่ยมันแตกต่างจากที่มองไว้ไม่ได้เห็นเรื่องของภาพเงินเฟ้อนะฮะที่แตกต่างอะไรไปจากที่เคยมองไว้นะฮะมีที่ท่านคงเห็นจากสเตทเมนต์ที่เราให้ความสำคัญนะที่คอนเซิร์นเนี่ยเป็นพิเศษคือเรื่องของเสถียรภาพทางด้านการเงินนะฮะเพราะเราก็เห็นเนี่ยเรื่องของการเรื่องเครดิตริสที่มันเพิ่มสูงขึ้นเยอะนะฮะทำให้การปล่อยสินเชื่ออะไรที่มันมีการชะลอตัวลงนะครับแล้วก็ในวงที่มันกว้างขวางขึ้นกว่าเดิมครับตัวนี้เป็นตัวเมนคือถ้าณตอนนี้ดอกเบี้ยเรายังนิวทรอลยังโรบัสตามที่เราเคยพูดคืออย่างที่เรียนนะครับคือเราไม่ได้ฟิกซ์อะไรเรื่องพวกนี้นะฮะแล้วก็เราก็สับที่เราใช้ตลอดเวลาก็คือเราก็ outlook dependent ใช่ไหมฮะก็คือถ้ามันมีอะไรที่มันเปลี่ยนไปจาก outlook ที่เรามองไว้นะฮะซึ่งอย่างที่บอกตอนนี้เนี่ย outlook เรื่องเศรษฐกิจเนี่ยดูคล้ายๆกับเดิมเอาลูกเงินเฟ้อก็ไม่ค่อยได้เปลี่ยนให้เลยเอาลูกเรื่องไอ้ฝั่ง financial ในที่เราใส่ใจพิเศษซึ่งนิดเดียวนะขอย้ำอีกนิดนึงเนี่ยผมว่าไอ้การที่เราย้ำไอ้ตรงเนี้ยไอ้ว่าเราเอาลูก dependent เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นการตัดสินใจที่หรือเป็นกรอบการคิดที่จริงๆเหมาะสมแล้วถูกต้องนะเพราะเราเห็นเนี่ยว่าที่อื่นเนี่ยที่แบบเหมือนเน้นเป็น data dependent เนี่ยจะเห็นว่ามันสร้าง noise ต่อตลาดเยอะเพราะว่าตอนที่ข้อมูลมันออกมาแบบนึงปุ๊บใช่ไหมเราก็จะเห็นที่ผ่านมาแบบโอ้โหตลาดก็คาดการไอ้นู่นนี่มันพลิกเปลี่ยนเร็วไปมากนะฮะเพราะว่าข้อมูลอย่างที่เราทราบพอดีมันออกมานี่มันก็นอยซี่อะไรต่างๆนะครับเลยถ้าเราโฟกัสในข้อมูลล่าสุดเนี่ยมากเกินไปเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่แทนที่จะคือมันมีความไม่แน่นอนมีความผันผวนเยอะอยู่แล้วเราไม่ต้องการให้การคาดการเกี่ยวกับนโยบายเนี่ยไปซ้ำเติมเรื่องของความผันผวนนะฮะเลยการที่เรา react กับข้อมูลล่าสุดเนี่ยบางทีเป็นอะไรที่มันไม่เหมาะสมเราก็เลยเน้นเรื่องของ outlook หรือแนวโน้มครับเป็นหลักครับณตอนนี้ก็ประชุมตามเดิมครับแต่ว่าก็ไม่ได้มีอะไรที่ถ้าเราจะคิดเห็นว่ามีความจำเป็นที่จะต้องมีประชุมเพิ่มเติมพิเศษก็มีได้อยู่แล้วครับแล้วที่บอกว่าจะมาหาเนี่ยแล้วมันตีกันฟังรัฐมนตรีครั้งแล้วมันตีกันฟังที่มาที่ของกองบอกว่าจะมาพบผู้ว่าครับอันนี้มาพบหรือยังโอ้ยอยากขอพบผมต้องไปพบท่านสิตอนนี้เฟกก็ลดแล้วเขาก็อยากจะมาเรียบนะอยากทราบว่าเรากับครั้งก็คุยกันอยู่ตลอดเวลาครับอ๋อนี่พาณิชย์พาณิชย์เขาอยากมาคุยเรื่องบาทว่ามันแพงเกินไปอยากคุยเยอะครับอยากทราบข้อมูลที่กนง.จะพิจารณาเนี่ยคือก่อนหน้านี้สักระยะเท่าไหร่แล้วก็มองไปข้างหน้าสักระยะเท่าไหร่ในการประเมินการดำเนินนโยบายของกนง.อ๋อใช้ข้อมูลอะไรครับครับตอนที่เราดูถ้าเป็นไอ้พวกตัวเลขสไตล์ที่เราฟอร์คาสต์พวก GDP เงินเฟ้อแล้วก็ดูแบบปีนี้กับปีหน้าเนี่ยนะครับฮะเป็นก็มองค่อนข้างยาวครับแต่ก็ต้องถามว่าการลดตอนนี้มันหนึ่งมันจะช่วยกระตุ้นไอ้ตัว GDP เนี่ยแค่ไหนบวกกับแล้วก็ต้องแต่ส่วนไอ้ตัวบนตัวนี้เนี่ยก็ต้องชั่งผลต่อระหว่างภาระหนี้เนี่ยกับไอ้เรื่องของสินเชื่อใหม่ที่เกิดขึ้นคือต้องเรียนว่าภาระหนี้เนี่ยเป็นอะไรที่เราก็เป็นห่วงคอนเซิร์นนะเพราะเหมือนที่จัดสัมมนาวันนี้แล้วก็ฉายเห็นภาพมันก็มีสัดส่วนครัวเรือนที่ไม่น้อยเลยอ่ะที่แบบมีปัญหาเรื่องของหนี้อยู่อะไรต่างๆแต่ว่าไอ้อันนึงที่จะฝากไว้หน่อยนะฮะคือว่าไอ้การที่ลดดอกเบี้ยเนี่ยไอ้ผลที่มันส่งไปต่อภาระหนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้แบบเต็มที่นะอย่างที่เราทราบกันดีไอ้ transmission มันไม่ได้เต็มที่หนี้ของเราสัดส่วนไม่น้อยนะฮะก็เป็นหนี้ที่ไม่ใช่เป็นหนี้ floating มันก็มีหนี้ที่เป็นทั้ง fixed rate แล้วก็เป็นหนี้ที่เป็น fixed installment ไอ้พวกเนี้ยภาระหนี้เนี่ยจะไม่ได้ลดนะฮะในแง่ของไอ้ที่ต้องจ่ายเป็นรายเดือนอะไรต่างๆนะครับก็เลยที่จะไป expect ว่าแบบโอ้ดอกเบี้ยลงปุ๊บแล้วภาระหนี้ทุกคนลดเนี่ยอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับพอเฟดลดดอกเบี้ยลงเนี่ยแรงกดดันมันมาที่เราคือทุกคนก็พุ่งเป้าว่ากนง.น่าจะมีโอกาสที่จะแรงกดดันครับโอ้แรงกดดันนี่มันมาอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วครับเฟดไม่ลดมันมีอยู่แล้วแต่ผมอย่างที่เรียนนะผมว่าไอ้เรื่องของเฟดเนี่ยมัน
มันไม่ใช่ว่าถ้าเฟดลดแล้วเราต้องลดใช่ไหมแต่การที่เฟดลดอย่างที่บอกมันก็กระทบไอ้ปัจจัยหลายอย่างนะฮะมันกระทบเรื่องของภาพรวมอะไรต่างๆซึ่งมันก็กระทบตัวแปรต่างๆที่เราต้องคำนึงถึงในการตัดสินใจเรื่องดอกเบี้ยคือถ้าเราเป็นประเทศที่ฟิกซ์ค่าเงินอะใช่ไหมอย่างสไตล์ฮ่องกงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมซึ่งเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ค่อยมีนะมันน้อยละมันก็มีฮ่องกงมีพวกตะวันออกกลางอะไรพวกเนี้ยที่เขาฟิกซ์ค่าเงินกับดอลลาร์พวกเนี้ยโดยปริยายนะครับถ้าด้วยความที่เขาไปฟิกซ์ค่าเงินกับสหรัฐเนี่ยเฟดลดดอกเบี้ยเขาก็ต้องลดแต่ของเราไม่ได้อยู่ในเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นครับจริงๆมันเป็นสิ่งที่แบงค์ชาติกับกระทรวงการคลังเนี่ยเขาต้องคุยกันเพราะหลังจากนี้ต้องมากำหนดกรอบเงินเฟ้อด้วยกันโดยกระทรวงการคลังนั่นแหละจะเป็นคนกำหนดก็คือคุณพี่ชัยคุณพี่ชัยอีกพี่ชัยหนึ่งคุณพี่ชัยแต่ไม่ใช่อีกพี่ชัยหนึ่งให้คุณพี่ชัยนั่นแหละไปคุยพี่ชัยคลังอันนี้พี่ชัยคลังอันนี้คนนี้นะรู้พี่ชัยผิดคนอีกคนหรือเปล่าผิดฟ้าผิดตัวเนาะหน้าที่เนาะแต่ว่าประเด็นของคุณพี่ชัยนฤทธพันธ์เองเนี่ยก็มีประเด็นนะก็ฝากไปคุยด้วยกันนั่นแหละนะแต่ไม่ใช่การมาด่ากันผ่านสื่อไงประเด็นท่านอาจจะหลุดมาจริงๆไม่รู้ว่าเรียนจบจากไหนเนี่ยอาจจะขึ้นไงเออๆๆอาจจะขึ้นหลุดมาแล้วก็เลยอ้าวกลายเป็นท่านรัฐมนตรีเราไปอ่านในโซเชียลโอ้โหเละเทะเลยเละเทะเลยเพราะต้องยอมรับว่าท่านผู้ว่าแบงค์ชาติคนนี้ในแง่ของหลักวิชาการเนี่ยท่านแน่นและท่านเป๊ะนะรวมไปถึงมีทุนทางสังคมที่ทำให้คนเชื่อถือไว้ใจมากกว่าฝ่ายการเมืองอันนี้คือความจริงฮะแต่ทีนี้มันต้องทำงานร่วมกันแบงค์ชาติเองก็ต้องดูสถานการณ์เศรษฐกิจว่าตรงไหนเหมาะสมไม่เหมาะสมแล้วตอนนี้แบงค์ชาติก็ช่วยสนับสนุนเรื่องการแก้หนี้อยู่อ่ะนะเพราะฉะนั้นยังไงก็ต้องประสานงานกันเพราะเมื่อไหร่นโยบายการเงินกับนโยบายการคลังทะเลาะกันสวนทางกันประสานงานกันคนที่แหลกลานคนที่ชิบหายคือประเทศและเศรษฐกิจของชาติควรประสานงานไม่ใช่ประสานงานใช่ไหมเออแล้วอย่าไปถามเรื่องวุฒิการศึกษาอีกละมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ